8ปีไม่เคยมาพบพี่น้องเลยอยู่แต่ในค่ายทหารอยู่แต่ในทางเนี่ยอะไรกันนักกันหนาผมถามหน่อยเขารณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลกหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องเข้าถึงขอรับหน้าที่ถอยนะครับ19นะครับให้มันผ่อนคลายกันบ้างให้มันขยับบ้างไอ้นี่หลายคนมาตึงเครียดผมมาแบบไม่เครียดนะฮะพี่น้องเขาว่าไม่เครียดแต่เจ้าที่ทำให้เครียดนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเราก็อยากเห็นภาพแบบนี้แหละครับในวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับจันทร์แรกของเดือนตุลานะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นความร่วมมือนะครับตั้งแต่ในระดับท้องที่นะครับระดับกระทรวงนะครับแล้วก็มาถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับ